สวัสดียินดีต้อนรับทุกคนสู่กองประกวดบ้าๆบอๆพวกเราเรารับรองได้ว่าจะมีแต่ความโปร่งใสไม่มีการรับเงินใต้โต๊ะใดๆเพราะว่าเมื่อเช้าฉันรับเงินบนโต๊ะไปเรียบร้อยแล้วเฮ้ย มันมีแบบนี้ด้วยเหรอหืมแสดงว่าโปร่งใสจริงเอาละคนแรกของพวกเรานั่นก็คือเอนิมี่ครับหืมวู้ฮู้ยินดีต้อนรับเธอด้วยเฮ้ยรู้สึกว่าเธอจะฟันหลอนะเนี่ย มันเกี่ยวอะไรกันคณะกรรมการเขาให้ดูชุดโอเคชุดของเธอก็สวยนะฉันชอบมากแต่ฉันชอบฟันของเธอมากเลยเวลายิ้มออกมาเนี่ยมันดูร้อนๆดีกรรมการเพี้ยนไปแล้วเอาละคนต่อไปรายงานตัวด่วนเลยสวัสดีค่ะฉันชื่อคนนามสกุลมนุษย์นะคะอย่าลืมบ่นให้ฉันด้วยนะทุกคนโอ้โหเธอแต่งตัวได้ไม่เหมือนกับคอนเซ็ปต์ของงานงั้นก็เอาไปเลย2ดาวโอ้โหสุดยอดเอาละคนต่อไปคือใครขอดูหน้าหน่อยสิโอเคนี่ไงกำลังออกมาแล้วติดสวัสดีครับทุกคนผมชื่อเป็ดนามสกุลกาบกาบถ้าใครโหวตให้ผมเนี่ยผมจะส่งไอศกรีมไปให้ทางไปรษณีย์นะครับหืมงั้นนายเอาไปเลย3ดาวแต่เสียอย่างเดียวช่วงนี้ไปรษณีย์ติดสงกรานต์น่ะสิกว่าจะส่งไอศกรีมไปถึงบ้านฉันมันคงจะละลายหมดแล้ว เอาไปเลยเฮ้คนต่อไปของเรานี่คือใครอ่ะสวัสดีนะคะอย่าลืมโหวตให้หนูด้วยหนูชื่อนกนามสกุลจิ๊บจิ๊บหูยว้าวนกนามสกุลจิ๊บจิ๊บเหรอเธอแต่งตัวได้สวยมากเอาไปเลย3ดาวฮู้ขอบคุณมากๆเลยค่ะคณะกรรมการโอเคฉันไม่เคยรับเงินใต้โต๊ะใครเลยนะเนี่ยมีแต่รับหน้าโต๊ะอย่างเดียวเอาละที่เหลือมาเลยสวัสดีทุกคนฉันชื่อทองนามสกุลเหลืองเหลืองโอ้โหเธอเหลืองได้ใจมากโอเคเธอสวยมากเลยนะเนี่ยเอางั้นเอาไปเลย4ดาวฮู้สุดยอดมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะคณะกรรมการฉันจะจุ๊บคุณหลังเวทีโอ้โหฉันชอบเฮ้ยต่อไปใครเนี่ยว้าวว้าววิทวิววิทวิวโอ้โหเธอสวยมากแม่สาวน้อยบันนี่ฉันชอบเธอจังเลยอ่ะเอางั้นเอาไปเลยไม่ต้องบอกชื่อนะโอเคขอเบอร์โทรก็พอเอาไปเลย4ดาววู้ฮู้สวยจริงๆเลยนะเนี่ยเอาละคนต่อไปเอามาเลยเร็วๆเข้านั่นไงว้าวเธอสวยจังเลยสวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อมงกุฎนามสกุลสวยสวยโอ้โหเธอสวยมากเลยเอาไปเลย5ดาวโดยเฉพาะเธอพิมพ์ว่า FCNB ครับโอ้โหพี่เทหน้าตักให้เลยนะเนี่ยเฮ้ยกรรมการขี้ลำเอียงชะมัดยากเลยใช่แล้วโหเลยเฮ้ยคณะกรรมการไม่เคยขี้ลำเอียงนะฉันขี้ตกโถส้วมตลอดทุกคนไม่เคยขี้กระเด็นออกนอกโถส้วมเฮ้ยแถไปเรื่อยเลยเราเนี่ยเอาละน้ำชานั่นเองว้าวเธอสวยมากเลยฉันชอบหน้าเธอนะมันเขียวได้ใจดีเอาไปเลย5ดาวฮู้ว้าวหมดหรือยังเลยทุกคนนี่กองประกวดเสร็จหรือยังเนี่ยโอเคคนต่อไปก็คือโมจิอย่าลืมผมสิครับผมยังไม่ทันได้เดินเลยโอ้โหอย่าไปเดินถึงจังหวัดเลยสิคณะกรรมการไม่มีรถไปตัดสินนะเนี่ยมันไกล เดินที่นี่ก็พอโอ้โหเลิฟเอนิมีขับเหรองั้นเอาไปเลย5ดาวโอ้โหพี่ให้เฮ้ยทำไมคณะกรรมการโกงจังเลยใช่แล้วโกงเฮ้ยคณะกรรมการที่นี่ไม่เคยมีใครโกงนะทุกคนเราไปซื้อของ10บาทแล้วจ่าย10บาทเราไม่เคยจ่าย9บาทเลยนะเฮ้ยวันก่อนได้ไปซื้อมาม่าชั้น5บาทนะยังจ่าย3บาทอยู่เลยเออวันนั้นฉันเอาตังค์ไปไม่พอนะเอาล่ะมาดูการตัดสินกันดีกว่านะคะวู้ฮู้พี่ซูซี่ของเราได้อันดับ3นั่นเองว้าวสุดยอดไปเลยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NNB ครับค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox อีกเช่นเคยเอาละค่ะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยก็จะพาน้องๆมาประกวดแฟชั่นโชว์นั่นเองว้าวดูสิพี่ซูซี่ของเราเนี่ยได้มาประกวดกับเขาด้วยนะคะน้องๆเฮ้ จะไหวหรือเปล่าเนี่ยพี่ซูซี่ของเราเนี่ยคราวเนี้ยเขาบอกว่าใครชนะที่1นะคะไม่ได้อะไรกลับบ้านเลยนะคะน้องๆแต่ถ้าใครได้ที่3เนี่ยได้เงินไปถึง 300,000 บาทเลยทีเดียวหูยนี่ฉันจะมาประกวดทำไมเนี่ยถ้าได้ที่1แล้วฉันไม่ได้อะไรกลับบ้านเลยนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันสิว่าเราต้องแต่งตัวเพี้ยนๆนะคะเพื่อที่จะรั้งอันดับ3นั่นเองเอาล่ะคราวนี้ก็ไปกันเลยทุกคนเร็วๆเข้าเอ้ยนี่โจทย์ดอกไม้แดงกุหลาบแดงแรงฤทธิ์เฮ้ยเดี๋ยวนะด้านหน้าของเราด้านหน้าของเราเอ๊ฉันจะเอาอะไรดีเนี่ยคราวนี้เราได้ผมแดงมาแล้วนะคะเอ๊อยากได้อะไรอีกนะขอดูหน่อยสิขอดูหน่อยสิชุดนั่นเองโอเคเดี๋ยวนะเราจะไปเอาชุดนั่นเองนะคะโดยที่ชุดของเราก็ต้องเป็นชุดสีแดงด้วยเดี๋ยวนะมันมีชุดสีแดงไหมทุกคนเอ้ยตรงไหนเอาล่ะรู้สึกว่ามีแต่สีดำนี่ไงว้าวได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะไม่แดงมากเป็นสีชมพูนิดหน่อยก็โอเคผ่านได้เพราะรู้สึกว่าตรงนี้จะไม่มีชุดสีแดงเลยเอาล่ะ
ข่าวนี้ก็มาทางนี้เลยทุกคนนี่ไงแว่นตานั่นเองนะคะโอ้โหฉันจะไปดำน้ำที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวสิเอาละนี่ไงแว่นตาสีแดงอู้หูเอาทำไมมันไม่ติดตาฉันล่ะเนี่ยเอาละข่าวนี้ก็มานี่เลยเปลี่ยนหุ่นกันดีกว่านะคะเพราะรู้สึกว่าหุ่นนี้เนี่ยมันไม่เพอร์เฟกต์นี่เลยเฮ้ยมันต้องหุ่นนี้สิทุกคนเห็นไหมเนี่ยโอ้โหอย่างเท่เลยเอาละข่าวนี้เราจะมาเอากระเป๋าตังค์นั่นเองนะคะเฮ้ยฉันอยากหิ้วกระเป๋าตังค์มากเลยนะทุกคนโอ้โหดูสิเต็มไปหมดเลยขอสักใบได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไหนลองติ๊กดูหน่อยสิเอาละเอาไปนี้โอ้โหเสียตังค์99บาทเลยเหรอเหมือนก็เอาไว้นั่นก่อนก็แล้วกันนะวันนี้ฉันรีบเฮ้ยวันหลังฉันจะมาเซ็น เอาละเดี๋ยวเรามาเอาหน้ากันดีกว่านะคะฉันจะเอาหน้าไหนดีอะทุกคนต้องเป็นหน้าที่เขินอายคล้ายๆกับว่ามีคนยื่นดอกกุหลาบแดงให้กับเราสิใช่ไหมนี่ไงหุยหน้านี้เลยนะคะนี่ชีวิตนี้ฉันเนี่ยจะมีคนยื่นดอกกุหลาบให้ไหมฉันว่าน่าจะมีนะแต่ว่าน่าจะเป็นใบสมัครต่อยมวยมากกว่านะเนี่ย ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละดูแขนสิโอ้โหเป็นมัดๆเลยอะทุกคนเอาละฉันคิดว่าฉันน่าจะได้อันดับที่3นะทุกคนเพราะรู้สึกว่าฉันจะแปลกกว่าใครนะเนี่ย นี่เขามีแต่อยากได้ที่1กันเฮ้ยจะเอาไปทำไมอะที่1อะตังก็ไม่ได้สักบาทเฮ้ยเอ้านี่โมจิทำไมชุดเป็นสีดำล่ะผมมีสีแดงอยู่นะครับตรงหน้าอกนี่ไงว้าวเธอน่ะเท่สุดๆไปเลยโอ้ยสาวน้อยอย่ามาใกล้ปากให้นะฉันจุ๊บนะเนี่ย ฉันทะลึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปวิ่งต่อกันดีกว่านะคะรู้สึกว่าตอนนี้เวลาหมดเรียบร้อยแล้ววู้ฮู้เดี๋ยวเราไปเจอคณะกรรมการกันเลยค่ะสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่แฟชั่นโชว์สำหรับวันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพราะว่าฉันจะไม่ยอมเป็นกลางอีกต่อไปเอ้าทำไมล่ะครับหัวหน้าเพราะฉันจะย้ายไปนั่งขอบแทนเอาละแกลุกได้แล้วเร็วๆเข้าฉันจะย้ายไปนั่งขอบกรรมการเอาละแม่สาวน้อยรายงานตัวด่วนเลยเธอชื่ออะไรเนี่ยหนูชื่อพิมพ์นามสกุลอีอีโอ้โหชื่อพิมพ์นามสกุลอีอีฉันชอบมากเลยเอาละถ้างั้นเอาไป5ดาวเรียบร้อย5ดาวไปแล้วเอาละคนต่อไปคือใครเฮ้ยน้ำชานั่นเองนะคะเฮ้ยเดี๋ยวสิเขาให้ใส่สีแดงนี่สีเขียวมาจากไหนเนี่ยฉันไม่ชอบสีแดงนะสิฉันชอบสีเขียวฉันเป็นทหารเฮ้ยทหารชอบสีเขียวงั้นเอาไปเลย1ดาวเฮ้ยรู้สึกว่าฉันจะเริ่มไอเป็นคุกๆแล้วนะเนี่ยเอาไปได้แล้วเอาล่ะเดี๋ยวดูคนต่อไปกันดีกว่านะคะสวัสดีครับทุกคนผมชื่อคิงนะครับอย่าลืมโหวตให้ผมด้วยนี่ผมลงทุนเอาน้ำแดงเฮลโบบอยทาตัวมาจากบ้านเลยนะครับเนี่ยในขนาดมดกัดตูดเนี่ยผมยังไม่ร้องเลยโอ้โหงั้นนายเอาไป1ดาวก็พอเพราะว่านายมดกัดตูดแล้วไม่ร้องฉันไม่ชอบฉันชอบคนร้อง เอาล่ะโอ้โหรู้สึกว่ากรรมการของเราจะเพี้ยนมากเลยนะคะเนี่ยเอาล่ะคนต่อไปคือใครออกมาเลยโอ้โหนัดนั่นเองนะคะสวัสดีครับโอ้โหทำไมวาร์ปมาเลยเนี่ยเอางั้นพี่ให้ไปเลย5ดาวโอ้โหสุดยอดนี่แดงทั้งตัวเลยนะเนี่ยเอาล่ะคนต่อไปคือใครเล่ฮูเล่พวกเรามาเชียร์พวกเธอนะทุกคนใช่แล้วใช่แล้วนี่ฉันตั้งใจหอบเสื้อพื้นหมอนพื้นมานอนด้วยเลยนะเนี่ยเฮ้ยใครอนุญาตให้มานอนเอาล่ะคนต่อไปออกมาเรียบร้อยแล้วน้องยูจินนั่นเองวู้ฮู้ว้าวดูสิเธอพิมพ์ว่าเลิฟเอนิมีขับด้วยโอ้โหถ้างั้นก็เอาไปเลย5ดาวพี่ให้เฮ้ยชุดไม่ต้องดูแล้วเฮ้ยดูสิกรรมการทำไมลำเอียงจังเลยใช่แล้วใช่แล้วเอียงกระเท่เล่เลยเฮ้ยก็บอกแล้วไงว่าเวทีนี้จะไม่มีการเป็นกลางอีกต่อไปเพราะฉันไปจกข้าวเหนียวมาแล้วฉันกลายเป็นอีสานเต็มตัวไปแล้วทุกคนกรรมการช่วยดูผมด้วยผมชื่อทอนนะครับโอเคทอนนายหล่อมากเอ้ยโดยเฉพาะเขาบนหัวนายฉันชอบที่สุดเลยเอาไปขวิดน้ำชาด้านหลังเวทีฉันหน่อยสิใส่มาได้ยังไงชุดเขียวเนี่ยเขาให้ใส่สีแดงกันเอาแล้วคนต่อไปของเราก็คือ NMB Cup นั่นเองวู้ฮู้คิดสู้ๆนะคะพี่ใช่แล้วพวกเรามาเชียร์นะครับโอ้ยขอบคุณมากๆเลยทุกคนเอ้ยพี่ซึ้งน้ำตาไหลแล้วนะเนี่ยเชียร์พี่ได้ที่3ใช่ไหมไม่ใช่พวกเรามาเชียร์พี่ตกรอบต่างหากฮิฮิฮิโอ้โหใจร้ายมากเลยอ่ะเอาแล้วคนสุดท้ายของเรานั่นก็คือโมจินั่นเองวู้ฮู้ยินดีต้อนรับโมจิด้วยสวัสดีครับทุกคนอย่าลืมเชียร์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวสิโมจิทำไมนายมีสีแดงแค่ตรงกลางอ่ะปลายเท้าผมก็มีนะครับกรรมการโอ้โหนายเอาสีแดงไปไว้ปลายเท้างั้นเอาไปเลย5ดาวทำได้ยังไงดูสิกรรมการที่นี่ทำไมลำเอียงจังเลยใช่แล้วแบบนี้ก็มีด้วยเหรอเฮ้ยพวกเราไม่ดูแล้วจะกลับบ้านแล้ว
ประกาศประกาศผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนี่คือเสียงจากออเปอเรเตอร์ด้านนอกรายการเวทีประกวดของพวกเรามีฝนตกขนาดหนักแต่หากท่านผู้ชมยังไม่อยากกลับบ้านขอให้นั่งดูรายการต่อไปจนจบเพราะว่าถ้าจบรายการแล้วพวกเราจะแจกทันทีชุดกันฝนคนละ1ตัวกลับบ้านเอ้าแบบนี้พวกเราก็กลับบ้านไม่ได้นะสิเอ๊แต่ฉันว่ารายการนี้ดูไปเขาก็ดีอยู่นะนี่ขนาดฝนตกเขายังแจกชุดกันฝนเลยใช่แล้วใช่แล้วฉันก็เห็นด้วยนะโอเคถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ดูจนจบก็แล้วกันน่ะได้เลยได้เลยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันดีกว่านะคะว่าสุดท้ายแล้วใครจะได้รางวัลที่1นั่นเองวู้ฮู้ว้าวๆในที่สุดพี่ซูซี่ของเราก็ได้ที่1นั่นเองนะคะอุ้ยโอ้ได้ตังค์ 300,000 เลยทุกคนเอาล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆชอบกับคลิปนี้กันหรือเปล่าคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับพี่หนุ่ยด้วยเฮ้ยฉันไม่อยู่แล้วฉันไม่อยู่แล้วฉันไม่อยากประกวดอีกแล้วฉันได้ตังค์ 300,000 แล้วตอนเนี้ยฉันจะกลับไปใช้ตังค์ที่บ้านฉันไม่ประกวดแล้วทุกคนเดี๋ยวสิครับพี่ถ้ารอบนี้พี่แข่งได้อีก 300,000 ล่ะนั่นพี่ได้ตังค์กลับบ้าน 600,000 เลยนะครับเอาล่ะงั้นก็แรงฮึดมาเลยนะคะฮึดฮึดฮึดไปลองแต่งดูอีกรอบกันดีกว่าค่ะน้องๆเผื่อได้ที่3นั่นเองแชวเรียบร้อยแล้วทุกคนฉันแต่งตัวเสร็จแล้วเฮ้ยนี่ฉันจะไปสัมภาษณ์หรือว่าฉันจะไปเป็นนักสืบกันแน่เนี่ยดูสภาพสิโอ้ยรับไม่ได้เลยเอ้ยหนีดีกว่า